ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยรวมไปถึงจังหวัดด้วยส่งมาที่422-1606นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะทุกพักเบรกเนี่ยคนโทรเข้ามาลงทะเบียนในเรื่องของการออกรงคงจุ้ยเยอะมากการจัดชัยภูมิบ้านนะฮะมันเป็นสิ่งที่ง่ายอย่าไปคิดว่ามันยากนะครับต้องเสียสตุ้งสตังเยอะนานนิดหน่อยร่วมบุญสร้างกุศลกันก็มีพลังแล้วเมื่อสักครู่นี้ออกไปหน้าห้องส่งเราโอ้โหหลากหลายคนคนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยมาบอกว่าอาจารย์นะให้หนูไปด้วยก็คือมีความสนใจเยอะคือการจัดศาสตร์แห่งชัยภูมินะชัยภูมิดีมีชัยไปฝ่าครึ่งเนี่ยมันเป็นหลักการที่ดีแล้วก็ง่ายๆแต่ว่าไม่ง่ายที่คิดนะครับมันต้องมีหลักการที่ดีแล้วเป็นการปรับธาตุสีดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ในบ้านในที่อยู่อาศัยฉะนั้นแล้วใครสนใจกิ้งก้างโทรมาน้องมวยใช่เลยค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เพราะว่าเรารับเนี่ยเพียงแค่40ท่านไม่เกิน50ท่านนะคะแล้วไม่เปิดรับหน้างานนะคะเพราะว่าครั้งนี้จะต้องมีการอบรมกันในโรงหนังของกัตนามูวี่มอลล์รัชดาหรือว่าแยกเหม่งจ่ายนี่เองนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้083-199-7972แล้วก็0851293697และ1ใน50ท่านจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่คุณฐาจะลงไปพื้นที่ที่บ้านเลยไปดูไปปรับนะดูว่าชัยภูมิเป็นยังไงนี่ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษแล้วก็เป็นของขวัญพิเศษมากสักบาทนะจะบอกให้เวลาไปลงไปเนี่ยฮะคือท่านก็ต้องนะฮะตระเตรียมนะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเช่าไปหมดนะฮะคือไม่ต้องกลัวว่าคุณฐาจะไปเรื่องเยอะเรื่องมากนะขอเพียงแค่น้ำแก้วเดียวแล้วก็ลงไปดูให้ท่านได้แต่ว่าต้องลงทะเบียน คือให้มาร่ำเรียนรู้ให้มีแรงศรัทธาแล้วก็จะนำพาทรัพย์เข้าบ้านท่านแหละครับใช่เลยนะมาอบรมวันนั้นนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะปีนี้นี่ตั้งใจเอาไว้เนี่ย 84,000 กองนะกองละ108บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้จะเป็นมหาบุญมหากุศลที่เราจะรวมกองกฐินนี้นะคะไปดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์กัน10กว่าหลังที่อยู่ในโครงการด้วยนะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็ทุกกองนะกองละ100บาท108บาทนี้ได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้นำเหรียญ เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตกันนะแล้วก็ทุกรายชื่อเลยนะคนที่โทรเข้ามาแล้วก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยบอกชื่อบอกนามสกุลนะคะเมื่อได้มีการโอนปัจจัยมาแล้วก็ส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินเนี่ยมาที่แฟกของ Miracle ด้วยเดี๋ยวน้องๆทีมงานคงจะได้บอกกล่าววิธีการไปเพราะว่ารายชื่อตรงนี้แหละค่ะคุณฐานจะนำเข้าร่วมพิธีในการเททองนะคะหล่อพระที่วัดวารีศิลารามส่วนใครอยากจะทราบเรื่องราวรายละเอียดต่างๆโทรเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV นะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ได้ติดตามกันส่วนที่เห็นด้านหน้าในจอทีวีแบบนี้นั่นคือการร่วมบูชานะคะเป็นหลวงพ่อแสนล้านค่ะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็เป็นหยกดำซึ่งต้องบอกว่ามีไม่มากมีไม่ถึง10กว่าองค์แล้วนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะ 2,559 ตรงนี้สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าทุกครั้งถ้าเป็นการแกะสลักเนี่ยทำจากช่างครูที่มีฝีมือแล้วก็วิจิตรมากสวยงามมากแล้วก็มีไม่มากด้วยดีมีพลังได้บุญด้วยนะครับนะฮะเป็นการตั้งกองกฐินกันค่ะแล้วโทรเข้ามาแล้วกันนะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะส่วนตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาที่422-1606ได้เลยนะคุณปูชิตาครับบอกว่าเรียนไม่เก่งเลยจะสอบเข้าม.1ของรัฐบาลหรือเปล่านี่แสดงว่าคุณแม่หรือคุณพ่อถามไปนะพ่อแน่เลยนี่ถ้าเป็นลูกจะเสียใจดิเนี่ยมาถามเงี้ยมวยเรียนไม่เก่งเลยนะครับเนี่ยครูถามทำไมมวยเรียนไม่เก่งบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนเรียนไม่เก่งแต่กิจกรรมเก่งอยู่ที่โรงเรียนพละต่างๆก็มีใช่ไหมฮะเด็กบางคนจะเก่งเรื่องกีฬานะกีฬาพละเด็กสมัยนี้นะฮะเขาเรียกว่ากิจกรรมเยอะๆส่งเสริมเรื่องกิจกรรมนะแล้วก็เป็นเด็กดีมีคุณธรรมนายอย่าไปตีเลียนนะเด็กไม่เก่งอ่ะบางคนอาจจะเก่งเรื่องกิจกรรมเรื่องของการรวมกลุ่มแล้วก็บางคนเขาจะมีแววความรู้อีกแบบนึงทางช่างเดี๋ยวนี้นะฮะระดับปวชเนี่ยมีเขาว่าได้สตังค์มากกว่าระดับปริญญาตรีนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะลองดูสินะครับว่าเด็กบางคนเก่งนะคุณแม่คุณพ่อที่ถามมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยนะครับก็จะมีพัฒนาเองนะครับเอาละคำถามละม.1ได้ไหมคะได้ครับนะสอบได้นะครับเป็นลูกเรียนเป็นโรงเรียนที่ถูกใจด้วยนะครับฉะนั้นเชียร์เลยว่านะฮะให้เขาเนี่ยได้โอกาสได้ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็อย่าไปคิดว่าเขาเรียนไม่เก่งเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ดีก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้เนาะSMSต่อมาค่ะ
คุณมาศนะคะนี่เบอร์โทร5951เป็นอย่างไรอยากจะออกรถยนต์ปีหน้าจอกได้ไหมคะ5951นะฮะจากคุณมาศนะครับ5951นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรนะครับผมขอวิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรนิดนึง5951นะครับช่วงนี้นะครับหลากหลายเลือกหลากหลายว่าจะเล็งเนี่ยปกติเขาเปิดรุ่นใช่ไหมรุ่นแบบไหนนะครับนะฮะค่ะยี่ห้ออะไรเป็นยังไงบ้างอ้าวก็เอาเถอะนะฮะมีโอกาสได้เลยนี่ครับจริงๆแล้วปลายปีนี้ก็จะได้อยู่แหละแต่ว่าก็ยอมเป็นหนี้อีกสักนิดนึงแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้าไปจะเป็นดาวหรือผ่อนดาวเนี่ยนะหรือแม้แต่เททั้งกระจาดเลยไม่ทันหรอกนะครับอาจจะต้องมีติดชนักติดนวมบ้างแต่ก็ผ่านได้ดีฉะนั้นคุณมาศนะผมเชียร์นะฮะเลขที่จะเป็นมงคลนะฮะบอกรถใหม่เลยนะให้เน้นนะครับเลข7และเลข2 2772นะครับไม่ใช่7557นะครับออกไปแล้วนะนะครับ2772นะครับให้ไปซื้อหวยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปเจอกันอีกเป็นเลขมงคลเวลาทะเบียนเนี่ยมันมีป้ายแดงนะครับนะฮะเราก็ใช้ป้ายดำนะครับก็จะเป็น7227แล้วสีที่ดีถูกจรวดนะครับฟังนะสีขาวสีกวนบุรีเว้นสีดำนะครับเป็นสีดำนะฮะอันนี้สำหรับคุณมาศนะบอกหมดเลยตั้งแต่สีแล้วก็เลขบอกหมดเลยด้วยไม่เหลืออะไรซะเนี่ย บอกเลยนะฮะคือมันต้องชัดอย่างนี้ไม่ได้บอกก้ำกึ่งก้ำกึ่งมันจะถอยได้หรือเปล่าถอยเสร็จบอกเลยนะครับอันนี้ชัดๆเลยให้คุณมาศนะเนี่ยอย่างเงี้ยชัยภูมิวงจุ้ยเราเรียนรู้ต้องบอกให้หมดบางท่านเนี่ยนั่งอยู่ผมวิเคราะห์บ้านนั้นโดยไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้แต่ถ้าบอกตัวเลขก็ต้องบอกว่าวิธีแก้ไม่แน่ท่านจะเป็น1ใน50คนนั้นที่ผมวิเคราะห์ให้ก็เหมือนกับมานั่งคุยกับครูอาถาและครูอาถาวิเคราะห์ให้ท่านนั่นแหละแต่เรามีหลักการที่ดีนะครับฉะนั้นโทรเลยนะครับตามนี้เลยได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพกองถิ่นหรือว่าจะร่วมกันอบรมหงจุ้ยก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทวรีเลขบ้านนะคะ 29/312 ติดจุเอี๊ยะค่ะไหว้อะไรถึงจะมีโชคคะครูไหว้ด้วยน้ำมนต์ไหว้ด้วยพระคาถาไหว้ด้วยแรงศรัทธาไหว้ด้วยปฏิบัติธรรมค่ะอันนี้ดีที่สุดพอดีที่2เนี่ยคราวนี้โอเคเชื่อเรื่องสิ่งของไงเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกกันว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแต่อามิสบูชาไหว้ด้วยสิ่งของก็ง่ายๆเลยนะครับบ้านนี้นะถ้าดูจากตัวเลขนะ29/321นะฮะชอบทาบน้ำนะฮะทาบน้ำนี่ก็จะมีพวกผลไม้นะครับผลไม้ที่พวกแอปเปิ้ลแก้วมังกรนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสใช้สาคูแดงรู้จักสาคูแดงไหมสาคูไอ้ที่เปียกน้ำแดงเนี่ยนะครับขนมอี้อ่ะขนมอี้ไงไม่รู้จักนะครับสาคูนะฮะแล้วใส่น้ำแดงนะครับที่ห้องต่างๆแล้วก็เทลงไปแล้วก็นะฮะอีกอันนึงอยากใหนะถวายด้วยฟักนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกนะฟักทองฟักทองเนี่ยให้มีคั่วให้ออกสีเหลืองๆไปซื้อที่ไหนซื้อที่ตลาดไทยก็มีซื้อที่ตลาดไหนก็มีนะครับไปซื้อลูกใหญ่เลยเอามาไหว้ไหว้วันไหนดีชิวอีกจับโง่หรือง่ายๆเลยก็คือวันพระ8ค่ำนะฮะหรือวันพระ15ค่ำเรานับไปเลย1วันวันนั้นน่ะคุณก็ไหว้ซะใช้พระคาถางี้นะครับอินทโปสวนังจักการเทวันจะสัมปสิติเมเป็นพระคาถาบูชาเจ้าที่อุทางเสริมบารมีเสริมเรื่องของเจ้าที่เงินตาไหลมาเทมาค่ะนี่แล้วก็ไหว้ติดจุเอ้ก็ได้จะเป็นที่นะบ้านมันต้องมีเรื่องพิธีกรรมไม่ใช่รู้อย่างเดียวมันต้องรู้ศึกษาแล้วก็เอาพิธีกรรมมาผนวกกับในการเสริมธาตุอย่าลืมนะครับพบกันค่ะ50คนชายภูมิที่ดีครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณวิทยาค่ะเบอร์โทร5764งานความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะถ้า5764ผมให้ผ่านนะครับจากคุณชื่อวิทยาเนี่ย5764เป็นคู่อำนาจคู่ทรัพย์แล้วก็เลข5นะฮะเป็นแรงเก่าของเดิมเพราะว่าคนรักคนใกล้ชิดเนี่ยมักเจอกันในสายปฏิบัติธรรมคือบางคนเนี่ยมีพื้นฐานจากบุญเก่ามาก่อนแล้วมาเจอวิทยาที่มีพื้นฐานนะคนที่กำลังใกล้วัดใกล้วามากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยความรักคุณมักปรากฏเจอเกินเจอการเจอกันเพราะบุญเพราะเรามีทานที่สร้างมาฉะนั้นคู่คุณเป็นคู่ของที่สร้างกุศลส่วนการงานดีครับการงานช่วงนี้มันเบื่ออยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยากจะทำอื่นแต่สุดท้ายต้องมาที่เดิมดังนั้นจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับสุขภาพปรมัยณตอนนี้ณที่เราคุยกันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่กำลังจะบอกว่าเดือนที่ต้องระวังนะฮะเดือนที่คุณต้องระวังอย่างยิ่งเลยฟังดีๆนะจดไว้คล่องๆหรือว่าประมาณวันที่20พฤศจิกายนนะช่วงนั้นเป็นช่วงขาลงที่คุณจะมีปัญหาเรื่องเลือดระบบเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจระบบนะเลือดที่เกิดขึ้นนะฮะสมองนะหรือบางคนเนี่ยก็ประเภทว่าเป็นเส้นเลือดขอดอะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นมาในผิวหนังในกล้ามเลือดต่างๆซึ่งเราเองเนี่ยสามารถแก้ได้นะพักผ่อนให้เยอะๆอย่าเกร็งอย่าเครียดนะครับอะไรต่างๆที่ปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นได้ทำซะแล้วที่ดีสุดคือนั่งกรรมฐานสมาธิดีที่สุดนะฮะประเสริฐที่สุดนะครับวิทยาครับจ้าเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนพรุตขยันขายครับผมโอ้ยนี่ก็เคยตอบ
SMS ด้วยนะเคยเป็นผู้โชคดีทาง SMS นะเคยได้ตอบทางรายการนะครับนั่นแหละครับวันนี้มาเจอเสียงแล้วใช่เลยอยู่ที่ไหนเลยครับคุณนพรุตครับอยู่เชียงใหม่ครับผมโอ้ยอ่ะทักมาเชียงใหม่ครับทักทายชาวเชียงใหม่หน่อยนะครับคุณนพรุตครับสวัสดีครับผมคนเชียงใหม่นะครับโอ้ยอู้กับเมืองอู้กับเมืองด้วยน่าฮักจริงๆนะครับครับคุณนพรุตนะเบอร์โทรนะคะ8794ถูกต้องนะคะ4ตัวท้ายครับผมคุณนพรุตเคยเจอครูถามมั้ยครับอะไรนะครับเคยเจอผมมั้ยไม่เคยเจอครับอ๋อเคยแต่ดูทีวีหรือไม่เคยดูเหมือนกันด้วยเคยแต่ดูทีวีดูแต่ทีวีโอเคนะวันนี้มาเจอเป็นผู้โชคดีค่ะมาดูงั้นวันนี้มาเรามาวิเคราะห์กันเรื่องราวของตัวเลขนะฮะในเบอร์โทรของคุณก็จะเป็น4ตัวหลังก็จะมี8 7แล้วก็94นะครับครับผม8 7 9 4นะฮะทำอาชีพอะไรครับอาชีพอะไรอยู่บริการโรงแรมครับผมอ๋อ8 7 9 4นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอแน่ชัดเชียงใหม่เราได้ขึ้นไปปลายเดือนกันยามาดูกันนะฮะ8 7 9 4เป็นคนซื่อตรงเป็นคนชัดเจนกับความคิดและเป็นคนที่นายรักฉะนั้นคุณแน่นอนนะฮะ8 7 9 4เนี่ยเป็นคนทำงานแบบเกินเวลานึกออกป่ะฮะนะกดตอกบัตรออกมายังกลับไปทำงานต่ออ๋อจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ดูดายอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเป็นคนคล่องตัวทำงานไวแต่เสียอย่างเดียวจะปวดกล้ามเนื้อหลังเนี่ยฮะเพราะว่ามันมีเลขอยู่ตัวหนึ่งการปวดเจ็บการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพเราไหมคือ8 7อยู่ใกล้ปุ๊บเนี่ยอยู่ตัวหน้าเนี่ยปัญหาเรื่องกระดูกหลังกระดูกข้อเท้ามีปัญหาครับคุณก็ต้องระวังนิดนึงเวลายกเวลาหามเวลาแบกนะครับนพรุตนะบางครั้งเนี่ยเราก็กังวลมันมีปวดมีเจ็บไหมตอนนี้นะครับมีอยู่ครับนะครับคือมันเป็นบางช่วงบางขณะใช่ไหมครับถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างต่อเนื่องให้คุณระวังเลยนะครับเวลายกอะไรก็เอาหอมปากหอมคอแล้วทำงานเร็วตัวเล็กทำงานไวๆนะพูดอยู่นี่ไปสนามหลวงแล้วพูดอยู่ที่เชียงใหม่ไปที่สนามหลวงแล้วเร็วมากอาจารย์พูดถูกกับตัวเล็กอะผมตัวเล็กจริงๆอะโอ้ตัวเล็กนะฮะผมสั้นผมเตียนนะแต่ตอนนี้ไว้ผมยาวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วเจอกันนะครับครับผมอ่ะถามเลยอ่ะวันนี้มีโอกาสได้ถามนะครับถามเรื่องโชคลาภอะครับพอจะมีบ้างไหมครับไม่มีเลยเชื่อไหมคนอื่นเพื่อนข้างเคียงซื้อลอตเตอรี่ก็ยังถูกแต่นพรุตอยู่ในมือเขาบอกให้ซื้อก็ไม่เอาใช่ไหมมันผ่านไปแล้วคนผ่านไปแล้วเสียดายจังเอางี้ละกันนะครับเลขของคุณเนี่ยมีออกงวดนี้เดี๋ยวไปเอาเลขของคุณมีโชคลาภงวดนี้ผมไม่น่าไปบอกเลยเพราะว่าอะไรไหมเพราะเลขคุณเนี่ยใกล้เคียงกับเลขที่เป็นมงคลใช่ไหมฮะคุณเกือบจะมีโชคลาภเพราะเลขอันนี้หลายครั้งแล้วผมก็เลยบอกเมื่อไหนจะมีแล้วมันก็มีจริงๆค่ะนะฮะจะไม่บอกว่านะครับมีตอนไหนนะครับแล้วเรื่องงานล่ะครับเรื่องงานน่ะเราอย่าพึ่งเบื่อๆอยากก็เรื่องงานไอ้คนใกล้ตัวใกล้ชิดก็พูดกันไปนะฮะแต่ว่าทําเค้าพูดเยอะแต่ทํางานน้อยอันนี้สารพัดเลยไฟฟ้าก็ฉันบริการก็ฉันสุดท้ายนายก็รักแต่รักแบบใช้งานค่ะเหนื่อยฮะใช้งานจริงๆมันไม่ค่อยคุ้นน่ะนพรุตลาออกเถอะครับครับอย่าพึ่งเดี๋ยวเจ้านายคุณดูอยู่เขาจะว่าผมได้คุณอย่าพึ่งลาออกแต่ว่าลงแหมอีกละแต่ว่าที่อื่นถ้าให้เงินเดือนดีนะฮะเสนอมาเดี๋ยวจะมีมาก็เปลี่ยนซะแล้วมีนามสกุลด้วยเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าที่ไหนครับไม่เป็นไรลงนามเยอะเชียงใหม่ก็ไม่ดีก็ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเนาะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวถามต่ออย่าเพิ่งจบนะคิดถึงชาวเชียงใหม่ถามเพิ่มเติมได้เลยมาแล้วช่วงนี้จะดีไหมครับช่วงนี้ไม่คือใจเรามันรู้สึกมันไม่ค่อยนิ่งเรื่องเงินน่ะใช่ไหมฮะเวลามันประทับใจเงินแล้วแป๊บเดี๋ยวละลายน้ำแล้วบวกลบคูณหารไม่คุ้มค่านะฮะแล้วไอ้ตอนแรกอ่ะคุยกันไว้ว่าจะได้ตามนั้นไม่ได้ตามนั้นเลยโอทีไอ้ค่าล่วงเวลาไม่ได้เลยอ่ะไม่อยากพูดเลยใช่ไหมอยากจะพูดผมพูดไปแล้วนะผมก็ยอมรับอ่ะไม่ค่อยได้ตามที่คิดเนาะดีเขาไม่รู้อยู่โรงแรมไหนหรอกนพรุตนี้ฟังดีอยู่ให้ทนนะฮะแล้วก็อยู่ตั้งสัจจะวาจาไปตั้งมั่นไปเดี๋ยวเขาก็เห็นใจเราเองกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับกี่ปีละถึง2ปียังทำงานที่นี่ประมาณเกือบๆครับผมเกือบ2ปีคือพอ3ปี3ปีปุ๊บเนี่ยนพรุตต้องเปลี่ยนงานจากที่นี่แล้วก็ได้งานใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานอีก 3-4 เดือนมาแล้วมาจ่อที่หน้าบ้านแล้วนะตอบสิครับต้องแขวนผ้าอะไรครับเดี๋ยวให้พระศิวลีนะครับมอพระศิวลีให้1องค์นะครับนาชาลิติเคยไปแถวนี่มาให้เชียงดาวอ่ะเคยไปไหมแถวถ้ำแกบอ่ะเคยไปถ้ำแกบไหมบ้านถ้ำแกบใช่ไหมตรงบนปิงโค้งอ่ะอ้าวนี่แหละนี่ไงเดี๋ยวจะได้ไปกันแล้วไปถ้ำครูเราติดตามรายการนะคะจะได้ไปเจอกันที่นั่นนะครับผมผมติดตามตลอดเลยครับผมโอ้แล้ววันนั้นไม่เห็นไปนั่งกระสินไฟเลยนะติดตามผมอ่ะนะครับเคยไปไหมคนนั่งอยู่สิบคนหนึ่ง
ฮะเอสเอ็มเอสแล้วไม่ค่อยติดอะครับอ๋อก็เลยไม่ได้ไปแต่คราวนี้ถ้าไปนะก็มานั่งเหลือคุณคนเดียวแล้วมีเยอะมีเยอะนะนพรุตโอเคขอให้รวยแล้วก็เดี๋ยวส่งภาษีวลีไปให้นะขอบคุณที่ชมรายการครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นแหละทุกภาคทุกจังหวัดยินดีนะแปลว่าขอบคุณมากค่ะไปเจอกันด้วยเนาะสำหรับชาวเชียงใหม่หรือชาวภาคเหนือนะเดี๋ยวรอคอยกันชาวเหนือชาวเหนือเจอกันได้นะคะมา SMS ต่อเลยต่อด้วยอภิญญาคุณอภิญญาเบอร์โทร2หมายเลขนะคะเบอร์หมายเลขแรก4544คำถามมาตรฐานสุขภาพเป็นไงคะความรักเป็นยังไงคะนะครับเอามาดูสุขภาพความรักก่อนครับเห็นชัดเลยณตอนนี้ถ้าถามเรื่องสุขภาพปรมัยของคุณเนี่ยคุณมักจะเป็นอะไรที่ไม่เคยคนอื่นก็เป็นแล้วเป็น1เรื่องผิวหนัง2เรื่องของการป่วยป่วยประเภทอะป่วยแบบแพ้ภูมิตัวเองอันนี้อันตรายนะฮะมันจะมีอาการที่ป่วยแพ้ภูมิตัวเองก็คือลักษณะอาการที่ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วบางทีเนี่ยมันก็ประเภทอาหารทะเลก็ทานไม่ได้เนี่ยช่วงเนี้ยทั้งที่ไม่เคยเป็นนะมันไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์เปล่ามันจะมาต้องระวังนะครับโชคลาภพอมีครับนะส่วนว่าเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเนี่ยมักปรากฏเป็นคนได้คนรักที่อายุน้อยฝ่าแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันฉะนั้นอภิญญาไฟเขียวเดินต่อเลยนะครับ4554ดีครับค่ะเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณวนิดาค่ะเบอร์โทร3358เขาบอกด้วยเขาทำไร่ผักเรื่องงานทำไร่ผักทำไร่ผักกันแล้วเรื่องการงานทำไร่ผักดีไหมนะครับโอ้คนนี้ใจซื่อมือสะอาดนะฮะดูจะผักดูอะไรจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติได้ดีนะถ้าคุณเป็นคือถ้าคุณทำงานประจำไม่ได้หรอกทำไร่ผักทำไร่สวนทำไร่นาอันนี้ทำได้แล้วก็เพลิดเพลินหลังๆเนี่ยนะครับก็ดูธรรมชาติให้เป็นสภาวะอารมณ์ก็ได้นะฮะอยากให้คุณเนี่ยวนิดาเติมเต็มกับเรื่องของการนั่งกรรมฐานสมาธินะที่ผมไม่เชียร์ให้คนหลายๆคนทำเพราะอะไรเพราะหลังๆวนิดาทำน้อยไปนิดนึงนะถ้ามีโอกาสได้ฟื้นฟูเรื่องเขาเรียกว่าทำสมาธิกรรมฐานเยอะๆเนี่ยนะเรื่องการงานที่เข้ามาต่อยอดให้เรามันมีมากขึ้นไงนะครับวนิดานะส่งเสริมเต็มเบอร์ที่ใช้ได้อยู่ครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณเกตนะคะเบอร์โทรศัพท์9987ธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนจะได้กำไรหรือเปล่าพอวันศุกร์ทีไร SMS เยอะเหลือเกินเพราะว่ามันมีเวลาเยอะใช่ไหมครับเต็มเต็ม1ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นรีบส่งเข้ามานะคุณเกตนะคุณเกตเนี่ยจะต้องให้ลายเซ็นแล้วอ่ะมาดูกัน9887 9987ขออภัย9987สำหรับคุณเกตนะครับธุรกิจใหม่จะลงทุนได้กำไรไหมขาดทุนครับต้องระวังการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆที่บอกว่าเหมือนคุณกำลังจะไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าที่ควรนะครับกับส่วนที่ทำฟังก่อนนะไอ้การลงทุนเนี่ยมันลงทุนต่อยอดไงคุณจะไม่เห็นกำลังใจกำไรณช่วงนี้แต่ว่ามันอาจจะลงมาแวบนึงแหละนะฮะช่วงเดือนครึ่งหรือ2เดือนหลังจากนั้นจะฟูขึ้นมาแล้วทำไงดีปรึกษานักลงทุนที่มีประสบการณ์เพื่อนพี่น้องรอบข้างก่อนนะครับแล้วจะต่อยอดใหม่ได้ไอ้ที่ของเดิมผมไม่ว่าละมันจะขาดทุนกำไรคุณอยู่ไว้ก่อนสต็อปไว้ก่อนแล้วลองหาประสบการณ์เติมเต็มตรงนี้ผมว่าเนี่ยถ้าจับตัวนี้ดีๆนะฮะแล้วหาตลาดฟังวันนี้ตลาดแคบนิดนึงนะครับเผยแผ่ไปในโลกในอินเทอร์เน็ตในโลกส่วนที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับมันมีแล้วคุณจะได้กลุ่มธุรกิจนักธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะผมบอกกันเลยว่าช่วงนี้ตึงเครียดแต่ว่าต่อไปสบายครับคุณเกตกับไปเซ็นนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาค่ะแล้วอย่าลืมนั่งชมเพลินนะฮะเรื่องชัยภูมิมงจุ้ยนะก็สำคัญกับตัวบ้านนั่นนะครับใช่ค่ะโทรเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคุณกันธรัตน์ค่ะเลขบ้าน 88/296 อยู่นครชัยศรีเป็นยังไงบ้างน้ำนี่นะน้ำเย็นอาหารอร่อยเท่านั้นนะครับเผื่อไปได้เจอกันนะครับสามนครชัยศรีมาดูมาดู88/296นะฮะเป็นอย่างไรบ้างคะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนที่พัดที่นะครับแล้วถึงจะดีสมมุติว่าถ้ากันธรัตน์เนี่ยอยู่นครสวรรค์มาทำงานที่นครชัยศรีอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าอยู่ที่เดิมคงเดิมแน่นอนธุรกิจต้องต่อเติมนะเป็นกงสีหรือระบบครอบครัวเนี่ยจะมาเกื้อกูลคุณแล้วไปได้สวย88296เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขครอบครัวเป็นเลขสร้างแก่นสารด้วยครอบครัวเป็นเลขลงทุนจากครอบครัวแล้วได้สตังค์เห็นมั้ยล่ะไม่เหมือนกันสักตัวเลขท่านผู้ชมบางคนเขาจำตัวเลขนะเขาบอกเลข5เป็นอย่างงี้เสียใจไม่ได้กินครัวถามีนะที่ชมรายการก็มีนะครับเพราะว่าเลขแต่ละคนพอมาไม่เหมือนที่ตัวเรามันจะเหมือนไม่ได้ยังไงเบอร์โทรแต่ละคนเนี่ยคนที่กี่ล้านคนล่ะมันจะมาเหมือนกันได้ยังไงบ้านคนก็ต้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเหมือนกันบ้านนี้มั้ยนะฮะเป็นกงสีเป็นครอบครัวและทำสตังค์ได้เนี่ยชัดเจนอยากรู้เรื่องอย่างนี้ส่งเข้ามาแบบนี้ค่ะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวแบบว่าห่วงจุ้ยเชฟภูมิการแก้ไขต่างๆโทรไปลงทะเบียนได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับอย่างรายการแล้วเก่งจับทางได้ใครมาวิเคราะห์ได้รู้หมดแต่บอกเลยค่ะตัวเลขนี่คือ
ขาใช้คำว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันส่งผลไม่เหมือนกันนะคะอยากจะรู้ก็ต้องส่ง SMS เข้ามาค่ะ SMS มาเลยนะคะคุณภาวินีค่ะเบอร์โทร5542คนรักทิ้งไป1ปีตอนนี้กลับมาคืนดีแล้วที่ผมยิ้มเนี่ยนะฮะมันมีแผลซ้ำซ้อนเพราะวินีจำไว้อย่างว่าความรักเนี่ยเวลาอกหักแล้วมาจากไปแล้วสุดท้ายแล้วเขาได้บทเรียนเขากลับมานะแล้วก็มีซ้ำซ้อนมาทีเนี้ยไอการให้อะไรก็ไม่เท่าให้อภัยก็ให้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อพลาดพลาดไปแล้วเนี่ยจำไว้อย่างแผลย่อมมีตำหนิดังนั้นสิ่งเนี้ยนะให้อภัยทานแล้วก็พยายามปรับจูนเข้าหากันนะอะไรให้ได้ก็ให้อะไรจบได้ก็จบนะพระวินีนะอย่าไปถือไปสาเขาเขาก็เริ่มปรับปรุงแล้วนะครับนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะพระวินีลายเซ็นนี้ครับค่ะครับนะฮะความรักมันเรียนรู้ยากแต่ทำใจได้ง่ายๆมันก็สบายค่ะหรืออยากรู้ส่ง SMS เข้ามาจ้านะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะไปอบรมนะเรื่องราวของฮวงจุ้ยเฮภูมิกันนะคะโทรเข้าไปสอบถามทีมงานโทรเข้าไปลงทะเบียนได้รวมไปถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินด้วยนะคะสำหรับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ